สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นุชปลายสัญจรเดินทางมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอชนแดนที่นี่นี่ก็เรียกว่าบ้านดงขุยใต้แล้ววันนี้นะคะนุชก็ได้มาพบกับลูกค้าของนุชปลายที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามา12ปีแล้วค่ะไปทำความรู้จักกันเลยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับแนะนำชื่ออีกครั้งค่ะครับผมชื่อนายบัญชัยประสิทธิ์กิจครับชื่อเล่นชื่อตูนครับอยู่บ้านดงขุยใต้ครับอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับค่ะตอนนี้ทำนาอยู่140ไร่เศรษฐีนะคะเนี่ย140ไร่เลยเดี๋ยววันนี้ก่อนที่จะพูดเรื่องทำนาเนี่ยเดี๋ยวพี่ถามว่ารู้จักนุชปลายได้ยังไงคะดูทางโทรศัพท์ครับเมื่อแต่ก่อนยังไม่มีนั่นก็เสิร์ชดูนะครับเสิร์ชดูครับแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ของนุชปลายมา12ปีแล้วทำไมใช้ยาวนานขนาดนั้นคะก็เห็นแล้วมันประทับใจครับก็คือว่าใช้แล้วเนี่ยเราใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เริ่มฉีดยาขย่าพร้อมไปด้วยอ่ะเราผสมพร้อมไปเลยหรือว่าช่วยรากคือรากอ่ะสมบูรณ์คือถ้าเราไม่ใช้ก็คือว่ามันรากมันยังไม่ใหญ่อ่ะเราต้องเพิ่มปริมาณให้มันมีรากหากินได้เยอะเพื่อให้ได้กินปุ๋ยด้วยอันนี้คือฉีดนุชปลายตั้งแต่เริ่มทีแรกเลยเริ่มทีแรกเราใช้สูตรไหนบ้างคะสูตรหนึ่งครับสูตรนี้ครับผมนี่ครับสูตรหนึ่งช่วยเรื่องรากถ้าฉีดไปสักอาทิตย์นึงนี่จะเห็นผลได้เลยอ่ะคือถ้าว่าใครอยากทดลองหรือว่าเราไม่ให้ฉีดทั้งพื้นก็ได้ครับคือปีนึงอ่ะคือเราฉีดเดือนหน้าไปเลยคือความที่จะได้เห็นก็คือว่าตอนเช้าเราไปมองเนี่ยมันจะเขียวเป็นใบตองอ่อนครับอันนั้นคือประทับใจใช่ครับโอ้โหอันนี้ปอบมาจากใจเลยนะคะเพราะว่าใช้กันมากี่ปีแล้วนะ12 ปี 12 ปีอันนี้คือตอนเข้าฉีดพร้อมยาคุมนี่ใช้อัตราส่วนเท่าไหร่คะ5 ซีซีต่อน้ํา20 ลิตรครับน้ํา20 ลิตรแล้วหลังจากนั้นฉีดช่วงไหนคะก็หลังจากหว่านปุ๋ยไปสัก15 วันค่ะเราถึงฉีดรอบที่2แล้วใช้ตัวไหนบ้างคะรอบที่2ก็ใช้สูตร1กับเคล่าครับคือนุช9นุช9ครับเรียกกันตั้งแต่เคล่าใช่ครับติดกันมา5ซีซีต่อน้ํา20ลิตรเหมือนเดิมครับค่ะอันนี้คือเข้าระยะไหนล่ะคะที่ฉีดระยะประมาณสัก1เดือนฉีดกี่รอบคะฉีด1รอบแล้วก็เว้นเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ครับเพื่อให้มันด้วยความที่ว่าข้าวมันจะต้องเดินหากินได้ด้วยตัวเองก็มีครับก็คือชอบนุชปลายตรงที่ว่ารากเยอะถูกไหมใช่ครับรากปริมาณนี้แน่นอนเลยนี่ถ้าว่าถอนนะถ้าหยิบมาเป็นกรรมนี่สามารถดึงยากมากครับแล้วอีกระยะนึงเนี่ยคุณตูนฉีดช่วงไหนคะก็ประมาณสัก70 วันครับก็เริ่มฉีดรอบที่3เราใช้นุช1นุช2แล้วก็เกล่าก็คือนุช9ค่ะปัจจุบันนี้นะครับเราก็ใช้5 ซีซีเหมือนเดิมนุช1 5นุช2 5เกล่าไอ้นุช9 5ก็สามารถฉีดได้เลยแล้วมันฉีดช่วงนี้แล้วมันดียังไงกับข้าวเราคะก็คือเพื่อให้ช่วงเริ่มตั้งท้องนะครับพอเริ่มนั่นก็ฉีดทำให้ข้าวมันท้องดีใช่แล้วเม็ดมันสวยไหมพอเม็ดออกมาก็เม็ดก็สวยเหลืองสว่างดีนะความประทับใจที่ใช้นุชปลายมาถึง12ปีนี่ประทับใจอย่างไรคะคุณตูนก็เราได้ปริมาณข้าวที่ว่าพอใจถึงแม้ว่าที่ไม่ค่อยดีเราก็สามารถใช้แล้วได้ปริมาณที่ว่าพึงพอใจแม้ว่าที่จะเป็นหินเป็นดอนหรือว่ายังไงแต่เราต้องไม่ใช่สามารถจะมองได้รู้ว่าพื้นที่ของเราจะเป็นแบบดีเสมอจะเป็นอย่างนี้เสมอเราต้องเปรียบเทียบในภาพปัจจุบันของเราว่าข้าวเราเมื่อปีที่แล้วมันเป็นยังไงถ้าเอามาใช้แล้วเป็นยังไงเราต้องวิเคราะห์ก็คือเราต้องวิเคราะห์เรื่องการเรื่องใบเรื่องต้นเรื่องผลผลิตของปีที่แล้วและปีนี้ไม่ใช่ว่าจะดูแต่ภาพรวมว่าดีอย่างเดียว
เราต้องลองใช้ดูเพื่อได้สัมผัสและได้รู้ณวันนี้ผมก็รู้แล้วว่า Nude for Life ดีจริงๆเยี่ยมอยากจะเปลี่ยนใจไหมไม่ครับของมานานแล้วของเงินมานานแล้วไม่ยอมเปลี่ยนใจใช่หามาเยอะแล้ว